เลือกตั้งครั้งนี้หลายพรรคชูผู้สมัครหญิงในรายชื่อแคนดิเดตนายกเมื่อถามถึงจำนวนผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางพรรคตอบได้ทันทีว่ามีกี่คนขณะที่บางพรรคยังไม่ค่อยแน่ใจแม้นโยบายเพื่อผู้หญิงจะไม่ได้ถูกชูขึ้นมาอย่างโดดเด่นเท่ากับนโยบายปากท้องแต่เกือบทุกพรรคมีนโยบายเพื่อผู้หญิงย้อนไป20ปีสัดส่วนส.ส.หญิงในสภาของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปี2556เป็นปีที่มีจำนวนส.ส.หญิงเยอะที่สุดถึง 16% แต่หลังจากรัฐประหารจำนวนส.ส.หญิงลดลงเกือบ3เท่าเป็นอัตราส่วนที่น้อยที่สุดในอาเซียนหลายคนระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครหญิงจำนวนมากแต่หากดูรายชื่อแคนดิเดตนายก69รายชื่อจาก45พรรคพบว่ามีสัดส่วนผู้หญิงเพียง 10% เท่านั้นไทยไม่มีกฎหมายกำหนดสัดส่วนส.ส.หญิงชายเหมือนหลายประเทศแต่การจัดรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์ครั้งนี้หลายพรรคพยายามจัดให้เท่าเทียมพรรครวมพลังประชาชาติไทยใช้การจัดรายชื่อสลับชายหญิงส่วนประชาธิปัตย์จัดปาร์ตี้ลิสต์แบบผู้ชาย4และชื่อที่5เป็นผู้หญิงสลับกันไปผู้ไวดิยะพิสุวรรณอุเซงผู้สมัครส.ส.เขตของพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงนโยบายเพื่อผู้หญิงเราก็จะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยของผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นในกรณีของการใช้ชีวิตปกติของผู้หญิงนะคะที่จะต้องมีความปลอดภัยเรื่องของการส่งเสริมสิทธินะคะผู้หญิงการส่งเสริมให้ผู้หญิงเป็นผู้แทนในทุกระดับนะคะไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่นและก็ในระดับประเทศในเรื่องของการสนับสนุนให้ผู้หญิงที่ทำงานได้อย่างมีความสุขก็คือให้จัดให้มีมุมนมนะคะซึ่งอนุญาตให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะไปปั๊มนมหรือว่าให้นมบุตรได้ในที่ทำงานมีสถานเลี้ยงเด็กในที่ทำงานแม้ไม่มีรูปแบบการจัดบัญชีรายชื่อแบบสัดส่วนชายหญิงแต่เพื่อไทยวางเบอร์หนึ่งแคนดิเดตนายกเป็นผู้หญิงลัดดาวันวงศรีวงเล่าให้ฟังถึงนโยบายของพรรคตรงนี้เราก็มีนโยบายว่าเราจะฟื้นฟูการบริหารจัดการปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติขึ้นมาใหม่เพื่อให้กลุ่มสตรีบริหารจัดการกันเองแล้วก็ปราศจากการครอบงำของข้าราชการและก็ของการเมืองด้วยแล้วก็เราก็มองไปไกลจนกระทั่งที่จะยกระดับใช้กองทุนเนี้ยยกระดับให้ผู้หญิงไทยของเราเนี่ยสามารถเป็นผู้ประกอบการได้การเลือกตั้งปีที่แล้วของมาเลเซียได้ชื่อว่าเป็นรุ่งอรุณใหม่และยังเป็นการเลือกตั้งที่ทำให้มาเลเซียมีจำนวนส.ส.หญิงมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาจากเพียง 10% เพิ่มเป็น 18% นักการเมืองหญิงมาเลเซียระบุว่าจำนวนผู้หญิงที่เพิ่มขึ้นในรัฐสภาทำให้การเคลื่อนไหวนโยบายเพื่อผู้หญิงทำได้ง่ายขึ้น Now we are proposing to raise the age of the girl to 18In both courts, both the civil law as well as the Sharia law. I think for the civil law, it is not so difficult because we just have to bring it to parliament. But with the Sharia law, our constitution says that the Sharia court is under the purview of the state, the state king. So we have the various kings and every state have a different...enactments with regards to the age 17 เมษายนอินโดนีเซียจะเดินหน้าสู่การเลือกตั้งทั่วไปอินโดนีเซียมีข้อกำหนดให้พรรคมีสัดส่วนผู้สมัครส.ส.หญิงไม่ต่ำกว่า 30% แต่ที่ผ่านมาจำนวนส.ส.หญิงในสภาเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยส.ส.หญิงจากจาการ์ตาแม้อายุเลย40แต่ด้วยภาพลักษณ์ที่ดูเด็กเธอเล่าให้ฟังว่าคนมักไม่ให้ความเชื่อถือแต่เธอยึดมั่นแนวคำสอนของนางเมกาวาตีสุกาโนบุตรีประธานาธิบดีหญิงคนแรกของอินโดนีเซียเมกาวาตี tell to touch the heart of the people touch the heart so if you want to touch their heart you have to be with them you have to be happy with them no boundaries with them how to get them door to door meet the grassrootsimple thing but it's hard to do นักการเมืองหญิงทั้งไทยและต่างประเทศเห็นตรงกันว่าการกำหนดสัดส่วนผู้หญิงในสภามีผลเพียงเล็กน้อยต่อสัดส่วนผู้หญิงทางการเมืองแต่ที่สำคัญกว่าคือการผลักดันนโยบายเพื่อผู้หญิงไม่สามารถทำได้สำเร็จเพียงพรรคใดพรรคหนึ่งก
การสร้างเครือข่ายผู้หญิงในสภาเพื่อเดินหน้านโยบายเพื่อผู้หญิงเป็นกุญแจสำคัญชลันทรโยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน